ากเด็กๆคิดว่าคืออะไรเป็นผักหรือผลไม้กันแน่นะเด็กๆสงสัยใช่ไหมงั้นเรามาหาคำตอบโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรากันเถอะตาดูใช้ตามองเพื่อให้เห็นรับรู้จากภาพปากชิมรับรสชาติด้วยปลายลิ้นให้รู้รสชาติของสิ่งที่ชิมเช่นเปรี้ยวเค็มหวานจมูกดมรับรู้กลิ่นได้ทางจมูกเช่นเหม็นหอมฉุนหูฟังรับเสียงด้วยหูทำให้เราได้ยินเสียงมือสัมผัสใช้ร่างกายแตะต้องกระทบกับสิ่งของให้รู้ว่าผิวของสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเช่นอ่อนหรือแข็ง